าพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเป็กเพ็กกี้ดิแองเจิลแล้วสำหรับสงกรานต์นี้นะคะหลายๆคนเขาก็ทำแต่งหน้ากันน้ำกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้คือนั่งอยู่นอกบ้านแบบเหงื่อออกเยอะมากเราก็จะปล่อยให้มันออกกันแบบนี้เลยนะคะวันนี้เจไม่ได้จะมาทำแบบว่าแต่งหน้ากันน้ำแต่เจน่ะจะมาดูซิว่าแบรนด์ไหนที่ทำเจลเขียนคิ้วกันน้ำแบรนด์ไหนจะอยู่แบรนด์ไหนจะรอดนะคะเพราะว่าคิ้วเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการแต่งหน้าคือเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้เข้มแต่งหน้าให้เต็มเพื่อเป็นเล่นน้ำนะคะบางทีเราก็ดูธรรมชาติบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าให้คิ้วมันคงอยู่แล้วก็แบบต่อขนตานิดนึงเวลาโดนสระน้ำมาแล้วก็ดูแบบเฮ้ยนี่หน้าสวยรองเท้าเหรอเฮ้ยแบบดูสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะมาเริ่มกันเลย4แบรนด์ในมือเจนะคะจะเป็นเจลเขียนคิ้วทั้งหมดนะคะจะเป็นในลักษณะของเจลนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังแล้วก็คุยว่ากันน้ำกันทุกแบรนด์ซึ่งทุกๆปีเขาก็จะมีการทดสอบกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจจะเอามาทดสอบรวมกันเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ได้นานกว่ากันนะคะโอเค4แบรนด์นี้ขอแนะนำทีละแบรนด์ก่อนแล้วกันนะคะตัวแรกนะคะอันนี้ไม่ได้เรียงตามความชอบหรืออะไรเรียงตามขนาดแล้วกันนะคะเป็น Fairy Eyebrow Tattoo ตัวนี้นะคะก็จะมามีหลอดนะคะเป็นหลอดของเจลเขียนคิ้วแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นที่ปัดคิ้วด้านหนึ่งเป็นผู้กันนะคะแล้วด้านหนึ่งเป็นสปูลี่สำหรับใช้แบบนี้นี่แบบนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ราคาประมาณ300กว่าบาทเกือบ400นะคะไปเช็คราคาแล้วก็ราคาโปรโมชั่นกันเองนะคะส่วนอันที่2นะคะเป็นวินมีค่ะอันนี้คือฉลากลอกไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นจริงๆเขามีพายสำหรับปาดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้กันสีดำมาแบบนี้ตัวนี้ก็ราคา300กว่าบาทแต่ก็จะมีราคาโปรโมชั่นเซตคู่เหมือนกันนะคะต่อมานะคะตัวนี้อาชิตาเพอร์เฟกต์โบรตัวนี้นะคะก็จะไซส์เล็กลงมานิดนึงอันนี้8กรัมนะคะนี่ก็จะมาพร้อมแปรงแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพายเล็กๆสำหรับปาดสีเจลมาด้วยนะคะตัวนี้ไซส์เล็กสุดมินิ 4ml นะคะตัวนี้เป็นของเธอค่ะราคา100กว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะโอเคเราจะเริ่มทำการทดสอบกันเดี๋ยวเจ๊จะเอาสีอันนี้มาป้ายที่แขนหลังจากนั้นเราจะไปจุ่มน้ำกันเราจะแช่น้ำกันอยู่อย่างนั้นเอาน้ำฉีดเราจะมาเริ่มจากแฟรี่กันก่อนเดี๋ยวเราค่อยปาดเรามาเริ่มกันก่อนตัวนี้เนี่ยหลอดจะบีบยากนิดนึงอ่ะมีความรู้สึกว่าลมมันแอบเยอะกว่าจะบีบออกมาได้อ่ะออกมาแล้ว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 นะจ๊ะโอเคออกมาแล้วอย่างนี้นะจ๊ะเราจะเอาอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยแหละเกลี่ยนี่เอากันอย่างนี้เลยอันที่สองนะคะจะเป็นวินมีนี่อันนี้จะบีบง่ายนิดนึงอ่ะปุ๊บเกลี่ยคือเจลประเภทเจลเขียนคิ้วแบบนี้นะคะคือมันต้องรอให้เขาเซตตัวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วถึงจะทดสอบได้ไม่ใช่แบบว่าโอ้ยทาปุ๊บไปจุ่มน้ำปั๊บเลยไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะโอเคต่อมาอาชิตาน้องเล็กของเราน่ารักน้องอาชิพี่ขอโทษออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้จริงๆนะจ๊ะทุกคนคะทุกคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อย่าโกรธกันนะคือเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็เพิ่งลองทำเหมือนกันปีนี้ปีแรกเดี๋ยวลองดูแบรนด์เธอตัวนี้โชว์ลงมาผิวมากปาดไม่เท่ากันหรือว่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูความคงทนเราไม่ได้ดูแบบว่ามันอยู่เยอะหรืออยู่น้อยเราจะดูความคงทนของสีอุ้ยอันนี้เยอะมากเลยอะแฟรี่เนาะอันนี้คือวินมีอันนี้คืออาชิตาและอันนี้คือเธอนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งก่อนเนี่ยเขากำลังแห้งอยู่เห็นไหมให้เขาแห้งให้เขาเซตตัวให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้แห้งแล้วคือใช้เวลาประมาณแบบประมาณแบบ10นาทีอะเนื่องจากเราป้ายเยอะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำอันนี้ฉีดมาดูเราจะเริ่มการแบบเหมือนสงกรานต์เลยอะเราจะเริ่มเหมือนแบบว่าเวลาไปสงกรานต์เนี่ยโดนน้ำฉีดกลัวกล้องพังบ้างนะจุดนี้เกิดอะไรขึ้นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่นะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรหลุดนะคะนี่ฉีดอย่างแรง
จะไม่จ่อไปที่อันใดอันหนึ่งนะเราจะแบบอย่างนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นดูเฮ้ยคือแบบว่าคืออันเนี้ยมันแอบกรอบๆนะของเธอเนี่ยแต่ว่าอีก3อันเนี่ยยังมีความแบบเนียนอยู่แต่อันนี้มันแบบเหมือนแห้งแล้วมันจะแบบค่อนข้างกรอบนิดนึงต่อไปนะคะอีกทีนึงหลุดไหมกล้องเปียกจะพังไหมจะพังไหมนี่นะคะก็เดี๋ยวจะนั่งอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงเล่นโทรศัพท์ไปอะไรไปตอนนี้เวลาบ่าย3:19นาทีนะจ๊ะอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรจะอยู่อะไรจะไปในนะจ๊ะคือมือเปื่อยเลยค่ะคือมือแบบมือเปื่อยเลยตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองถูกันดีกว่าคือบอกแล้วว่าวันเนี้ยมันจะต้องแบบว่าเราจะต้องเอาให้ได้เรามาลองถูมีทั้งหมด4นิ้วนะเดี๋ยวจะเอาทีละนิ้วถูเริ่มจากแฟรี่ก่อนหลุดไหมก็หลุดนะคือถ้าถูขนาดนี้มันก็ต้องหลุดแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะคะแช่น้ำมา30นาทีเดี๋ยวถูแล้วเดี๋ยวไปแช่น้ำอีกทีต่อมาวินมีนี่แอบถึกอะเฮ้ยแต่ก็หลุดเหมือนกันเราถูเท่ากันไหมมันอยู่ที่สีด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอาชิตาอาจจะแบบแฟรี่สีเข้มนี่อาจจะได้เปรียบอาชิตาก็ทนนะทำเป็นเล่นไปดูดิสีอ่อนนะแต่ถูไม่หลุดนะสุดท้ายเธอเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแห้งอ่ะมันจะหลุดน่าจะหลุดง่ายสุดนะเพราะว่ามันแห้งมันจะแบบเป็นก้อนๆมันจะไม่มีความเป็นแบบเหมือนเจลอ่ะมันจะเกาะตัวเป็นก้อนๆพอถูแล้วมันแห้งมันก็จะหลุดง่ายนะคะลองแช่น้ำอีกทีล้างเลยทีเดียวจากความรู้สึกคือ3อันเนี้ยพอกันมันอยู่ที่สีละกันว่าถ้าสีเข้มมันก็จะเห็นชัดถ้าสีอ่อนก็ได้แต่เธอเนี่ย คือไปแล้วค่ะคือไปจริงๆอันนี้ต้องบายๆเลยนะคือไปจริงๆโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้เห็นกันไปแล้วเนอะว่าแบรนด์ไหนเป็นยังไงนะคะก็บางทีก็ดูราคาควบคู่กันไปแล้วก็ดูว่าเราชอบเฉดสีไหนของแบรนด์ไหนแล้วก็เลือกเอานะคะสำหรับคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เจลาไปก่อนมือเปื่อยมากต้องไปดูแลมือต่อแล้วสวัสดีวันสงกรานต์นะคะทุกคนบ๊ายบาย